ศึกวันกิ่งทองของคนดีศรีภูธรวินัยนาคศิลป์หรือว่ากิ่งทองลูกพระบาทครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 752,750 บาทชาวต่างชาติ144คนครับนี่เป็นมวยคู่ไคโตะวอวันชัยเจอกับทางด้านของเจ้าแสนชันชัยไร่อ้อยเนตรนครนะครับไคโตะวอวันชัยนะครับนักชกจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนนาคศิลป์ของโปรโมเตอร์วินัยนาคศิลป์หรือว่ากิ่งทองนี่แหละครับเจอกับแสนชันชัยครับนักชกปากฉากช่องนครราชสีมาครับไคโตะเดินเข้าหาครับพยายามวางแข้งขวาอัดด้วยข่าวครับแม่แต่แสนชันชัยครับมีแข้งซ้ายครับโอ้โหแลกกันมันเหลือเกินนะครับยก3ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงก็คือไคโตะวอวันชัยนี่ต่อ7-4แข้งซ้ายครับแม่รัดกรรมการเรียกออกมาครับเดินต่อครับเจอแข้งซ้ายของแสนชันชัยครับพยายามติดเบรกไคโตะด้วยแข้งครับแต่ว่าไคโตะไม่สนครับเดินชนเข้าไปตีเข่าซ้ายครับกรรมการมงคลคำสุวรรณนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอ้าวแย่ครับจังหวะตีไม่ได้ก็แยกออกมาครับไคโตะถึงตัวตลอดครับอ้าวแข้งซ้ายครับต้องหยุดไคโตะให้ได้ครับทางด้านของแสนชันชัยแข้งซ้ายครับไคโตะโอ้เจอเข่าซ้ายของแสนชันชัยครับตีเข่าซ้ายครับแสนชันชัยเนี่ยครับนักชกญี่ปุ่นทุกวันนี้พัฒนาการขึ้นมาเยอะเลยนะครับแหมฟันศอกแทงเข่าครับแล้วขวางนี่แสนชันชัยป้องกันอย่างเดียวฮะสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วนะครับไคโตะทีบโอ้โหแทงขวายาวๆงัดศอกซ้ายอีกต่างหากแล้วพยายามหาเหลี่ยมตีครับกรรมการแยกออกมาซะก่อนขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายไป2แข้งครับไป2แข้งแล้วก็พยายามขวางไว้โอ้โหในเราไม่สู้ครับเจอเข่าครับเจอเข่าครับกระทุ้งเข้าไปครับไคโตะเปิดเกมเข้าหาตลอดเลยครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับ3แข้งไปแล้วครับอาทีพเอาละครับต้องต่อเนื่องครับแสนชันชัยครับโอ้โหคือเตะเข้าดีนะครับแต่ว่าไม่มีลูกติดตามครับคือนักมวยบางทีบางครั้งนี่พอคู่ต่อสู้หยุดต้องมีลูกโชว์นะครับลูกโชว์ในที่นี้ก็คือว่าต้องเดินเข้าไปอัดด้วยแข้งต่อไม่ใช่ว่าเตะเข้าได้แล้วก็ออกมาถอยนะครับก็ละตั้งรับต่อครับเนี่ยใครโตถึงตัวอีกแล้วครับคือชกมวยต้องชกให้เป็นแหละนะครับหมายถึงว่าคือชกมวยชกเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าชกให้เป็นชกให้ถูกวิธีก็คือมันต้องดูเรื่องของบนล็อกด้วยครับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับชกตามใจตัวเองไม่ได้พี่เลี้ยงเองก็ต้องบอกครับเวลาชกบนเวทีครับถีบซ้ายครับแข้งซ้ายครับ3แข้ง4แข้งไปครับแสนชันชัยแต่ไม่คิดจะเดินเลยครับแล้วก็ไคโตะครับหมดยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์นี่ไปไกลเลยนะครับทางด้านของไคโตะวอวันชัยครับต่อ 4-1 ครับคืออยากจะเรียนว่ามวยไทยบนเวทีณปัจจุบันเนี่ยมันเทียบบัญญัติไตรยางค์ไม่ได้ว่าออกอาวุธออกแข้งกี่หนออกเข่ากี่ครั้งออกหมัดกี่หนแล้วเป็นคะแนนเท่าไหร่ไม่ใช่นะครับมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างมันดูภาพรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องละเอียดกันหน่อยครับในเกมการแข่งขันครับลุยต่อครับไคโตะวอวันชัยครับแสนชันชัยก็พยายามตีโต้เจอเข่าซ้ายของไคโตะแทงซ้ายครับไคโตะครับแสนชันชัยวางแข้งซ้ายไป2แข้งเจอศอกแทงเข่าครับไคโตะโอ้ต้องบอกว่าเด็กญี่ปุ่นคนนี้นี่จ้องจับตามองเลยนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วก็เก่งขึ้นมาเรื่อยฟันศอกขวาฟันศอกแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาครับเนี่ยครับขวางแทงเจ็บไม่เจ็บไม่รู้ครับตีไว้ก่อนครับยืนหน้าตาแดงกล่ำเลยครับแสนชันชัยครับโอ้เนี่ยครับพยายามติดเบรกด้วยแข้งแต่ว่าแกเบรกไม่อยู่จริงๆครับเกียร์ถอยหลังนี่วางไว้ที่บ้านครับไคโตะครับดูครับลากมาแทงครับดูครับกระทุ้งนี่โอ้โหโชว์ความแปลกเลยดูครับโอ้โหพ่อเจ้าประคุณญี่ปุ่นทุกวันนี้นี่ดูการพัฒนาครับพยายามจะบวกศอกขวาครับแสนชันชัยแข้งซ้ายแข้งซ้ายนะครับเตะก็เตะได้นะครับแต่เสียงเชียร์ไม่มีซะแล้วครับแล้วที่เหลือล่ะครับ
ที่เหลือพยายามป้องกันนะครับป้องกันเยอะไปหน่อยไม่เปิดเกมต่อยขวาลำตัวครับแสนชาญชัยครับต่อยขวาลำตัวแต่ว่าไคโตะฟันศอกแทงเข่าตีเข่าขวาครับแสนชาญชัยครับไคโตะโต้พยายามฮึดขึ้นมาครับแต่ว่าท่านรองนี่เรียกว่าร้อยเฮอยู่แล้วครับไคโตะหันมองพี่เลี้ยงต่อยขวาลำตัวแข้งซ้ายสวยครับแสนชัยชัยครับแข้งซ้ายแข้งซ้าย3แข้งครับไคโตะถึงตัวตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับพยายามจะพลิกไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมาใหม่เดินครับแข้งซ้ายครับไป2แข้งโอ้โหเสียบแหลมๆครับไคโตะคือแทงไม่ถูกนี่ยังเสียวเลยฮะพยายามพลิกครับพยายามตีครับแสนชันชัยแต่ว่าน้ำหนักเข่าที่ออกมานี่เริ่มลดน้อยถอยลงครับไคโตไม่เข้าครับแสนชันชัยก็ไม่เข้าครับน่าจะหมดครับดูอย่างนี้ครับน่าจะหมดครับไม่รู้จะหาก๊อก2ก๊อก3มาจากไหนละหมดไปทุกก๊อกละชูกำปั้นมั่นใจเลยครับแม่เรียกว่ารูปคมเด็กไทยถึงถิ่นราชดำเนินครับทางด้านของไคโตวอวันชัยครับมวยในแผนสร้างของโปรโมเตอร์กิ่งทองลูกพระบาทครับยก5ไม่ต้องดูครับขาดไปแล้วครับ20 30ช่วงตัวครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับและชูมือไปที่ทางด้านของนักชกจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับไคโตวอวันชัยครับเดินเสียบเข้าป้าย